ชี้เป้าเหรียญของคาราสึกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราคุยก่อนตัวเนี้ยหลักๆเนี่ยเอาให้เข้าใจการทำงานก่อนนะเป็นตัวละครสายวิ่งที่ไม่ใช่วิ่ง มันคือสายหมัดอ่ะมันคือสายวิ่งแถว2อ่ะไอตัวนี้สารพมนะสารพมนะมันคือสายวิ่งแถว2จริงๆคือมึงบู๊ไม่ได้เลยอ่ะบู๊ไม่ได้เลยนะทุกกรณีด้วยนะแล้วข้อดีของมันคือมันปล่อยอีกาเพื่อแบบไปต่ออีกฝ่ายอ่ะเพื่อให้อีกฝ่ายมันติดชะงักหรือไปขัดจังหวะมันได้เท่านี้จริงๆมันได้เท่านี้จริงเนาะประเด็นหลักของตัวนี้มันอยู่ที่สกิลที่1กับ2เลยนะครับซึ่งสกิล1เนี่ยตีลดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะ20ครั้งก็คือ60นะแล้วก็สกิลที่2จะทำให้พุ่งแต่สกิลพุ่งเร่งไวมากนะ18วิเองไวแบบไวโคตรๆนะอันดับต่อมาที่เหลือไม่มีอะไรต้องสนใจเลยครับเน้นเล่นตีธรรมดาต่อเรื่อยๆเรื่อยๆท่านพอละไม่มีอะไรต้องแบบสงสัยเลยเนาะส่วนเหรียญออฟเหรียญอันนี้คุยง่ายเลยมันคือสายวิ่งนะครับดังนั้นคุณจะใส่เป็น3ไคโดก็ได้เป็นเหรียญแบบเดียวกับคิงเน้นยอดสกิล2ก็ได้ได้หมดนะไม่มีอะไรแนะนำเลยสำหรับตัวนี้หรือคุณจะใส่เป็นแนวหมัดเลยก็ได้ใส่แบบอย่างเงี้ยไปเลยก็ได้ไม่ผิดเลยใส่คือใส่ได้เลยอ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะมันคือสายวิ่งแถว2บู๊ธงไม่ได้เลยพอแย่งธงเขาไม่ได้ครับมันตีนี่กะก็ใช่ว่าจะตีเข้านะแม่งตี1 1 1 1และไอ้ดอกที่4อ่ะตีลดสักเท่าไหร่วะ 10% ของหลอดเลือดอ่ะเช่น1 1 1 1 1 2 1 1 1 2005 1 1 1 2005แต่นี่กะก็ซัดปิวได้นะแต่นี่กะก็สามารถช็อตได้นะสมมุติถ้าผมใส่เซตเนี้ยผมโดนตี1 1 1 1 1 1อ่ะเซตเนี้ย1 1 1 1กูโดนชุดเดียวสกิล1กูมาละพอมากูช็อตคามินารีกลับจากนั้นสกิล2เด้งเลือด 30% จบเลือดไม่ลดเหมือนเดิมค่านิกะไม่ได้นะครับผมเลยมองว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นสามตัวคาราสึเลยอาจจะไม่ได้เจาะจงอะไรมากเนาะมันเล่นได้เท่านี้จริงที่เหลือไม่มีประโยชน์ครับเท่านี้จบครับคลิปของตัวคาราสึ